ในเมืองผมคือ2แท็บเล็ตจากแบรนด์ iTech ครับที่มาพร้อมกับสเปคแบต 6,000 มิลลิแอมสามารถใส่ซิมเล่นเน็ตได้2ซิมในราคาไม่ถึง 3,000 บาทจะน่าสนใจแค่ไหนและสเปคจะโดดเด่นขนาดไหนไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันกับผมนายแฟม Let's goก่อนอื่นต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากๆเนาะก็ยังไงรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพกันด้วยครับวันนี้มีโอกาสดีครับมารีวิวแท็บเล็ตจากแบรนด์น้องใหม่นะครับนี่ชื่อว่าแบรนด์ iTech นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่จะเน้นเจาะตลาดเริ่มต้นนะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับสำหรับคนที่สนใจจะซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือจะเป็นสมาร์ทโฟนเองก็ตามนะครับโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนเนี่ยก็มีพี่ดีมที่รีวิวสมาร์ทโฟนตัว iTech Spread 1 Spread 2ไปแล้วเนาะใครที่ยังไม่ไปดูก็ตามไปดูกันได้นะครับ2ตัวนั้นก็น่าสนใจไม่แพ้กับแท็บเล็ตที่ผมจะหยิบยกมารีวิวในวันนี้นะครับ2รุ่นที่ผมว่าคือ iTech CyberTab C55 นะครับนี่คือตัว C55 นะแล้วก็ตัว iTech CyberTab C56 นะครับ2ตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับต้องบอกว่าจากที่ผมลองเล่นเนี่ยจริงๆแล้วนะครับจากสเปคด้วยนะครับจากการใช้งานด้วยแทบไม่ต่างกันเลยนะครับต่างกันแค่เรื่องของการดีไซน์นะครับ CyberTab C55 นะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือโมดูลกล้องนะครับจะเป็นสีดำนะครับส่วนตัว CyberTab C56 นะครับโมดูลกล้องนะครับจะเป็นสีเงินๆแบบนี้นะครับซึ่งก็จะต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับในด้านของการดีไซน์นะครับอื่นๆก็นอกเหนือจากการดีไซน์ก็แทบจะเหมือนๆกันเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสีสันนะครับในส่วนของตัว C55 เนี่ยก็จะมีให้เลือกอยู่3สีนะครับเดี๋ยวหยิบตัว C55 มาให้ดูก่อนนะครับนี่คือตัวสีสันของ C55 นะครับก็จะมีอยู่3สีนี้นะครับส่วนถ้าเป็นตัว C56 นะครับน่าสนใจหน่อยก็คือจะมีสีเพิ่มเติมขึ้นมาอีก1สีคือสีฟ้านะครับจะเป็นสีนี้เลยนะฮะถ้าดูแล้วเนี่ยแล้วแต่คนชอบเลยครับว่าชอบแบบไหนนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะชอบสีฟ้าก็อาจจะหยิบตัว C56 มาใช้ก็ได้นะครับเพราะ C56 ก็จะมีสีฟ้าเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ก่อนจะเจาะลึกด้านการดีไซน์ต้องบอกว่าภายในตัวกล่องของ2ตัวนี้นะครับหลักๆแล้วจะเหมือนกันเด้เลยนะครับซึ่งผมมีทำแกะกล่องไปแล้วด้วยนะใครที่ยังไม่ไปดูก็ไปดูได้ที่แกะกล่องของ Successor ได้เลยนะครับลงทั้ง TikTok แล้วก็ YouTube นะครับเข้าไปดูกันได้นะฮะหลักๆข้างในเนี่ยก็จะมีแถมตัวฟิล์มมาให้นะครับจริงๆเขาติดฟิล์มในโรงงานมาแล้วนะแต่ว่าตัวนี้ก็จะแถมฟิล์มมาให้เพิ่มขึ้นมาเผื่อเราต้องการอยากจะติดเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีที่เช็ดนะครับเพื่อเฉพาะในการติดฟิล์มนะครับสำหรับตัวนี้เลยแล้วก็แน่นอนนะครับคู่มือต่างๆนะครับการรับประกันต่างๆก็มีมาให้ครบเลยนะครับซึ่งตัวนี้จะรับประกันหลักๆเลยคือ12เดือนบวกกับ1เดือนฟรีๆไปเลยในการวาร์แรนตีนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับที่จะแถมให้ตัวกล่องเพิ่มเติมนะครับก็จะมีตัวหัวชาร์จแล้วก็สายชาร์จนะครับซึ่งสายชาร์จจะเป็นตัว Type C นะครับด้วยความที่ตัวนี้รองรับ Type C นะครับแล้วก็หัวชาร์จจะเป็นปลั๊กแบบนี้เลยนะฮะที่แถมเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งเราไม่ต้องไปซื้อแยกเลยนะครับคือเคสนะครับอันนี้ค่อนข้างดีมากๆนะดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้เคสตัวนี้นะครับในการป้องกันการกระแทกได้เลยนะครับซึ่งก็เป็นเคสซิลิโคนใสๆนะครับเอามาใช้เฉพาะตัว CyberTab ทั้ง C55 และ C56 เลยนะครับซึ่งแข็งแรงทนทานพอสมควรเลยนะครับนี่คือทั้งหมดภายในตัวกล่องนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับมีเข็มจิ้มซิมมาด้วยนะประมาณนี้เลยนะครับแน่นอนว่าเราสามารถใส่ซิมการ์ดตัวนี้ได้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของการดีไซน์กันบ้างครับว่า2ตัวนี้ต่างกันตรงไหนบ้างหลักๆจะเป็นเรื่องของการจัดวางนะครับในทั้งโมดูลของแจ็ครูฟัง 3.5 นะครับถ้าเป็นตัว C55 สีดำคือตัว C55 นะครับตัวนี้จะมีแจ็ครูฟัง 3.5 วางไว้ตรงนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรูรับเสียงไมค์นะครับแล้วก็นี่เลยพอร์ต Type C นะครับของทั้ง2รุ่นนี้นะฮะถ้าเป็นตัว C56 นะครับพอร์ตที่เป็นตัวแจ็ครูฟัง 3.5 จะมาวางโมดูลไว้อยู่ตรงนี้นะครับต่างกันแค่นี้เลยนอกเหนือจากนั้นเหมือนกันเด๊ะๆ เลยนะครับลำโพงเนี่ยวางไว้ตรงนี้ทั้งคู่เลยนะครับเห็นไหมก็แทบไม่ต่างกันเลยนะฮะในด้านของการดีไซน์นะครับน้ำหนักของตัวเครื่องตัวนี้จะอยู่ที่ราวประมาณ370กรัมนะครับก็ถือว่าพอจะพกพาได้นะครับไม่ได้หนักมากจนเกินไปนะครับพอจะใช้งานทั่วไปได้นะครับดู YouTube ถือ2มือแบบนี้ได้นะครับเด็กๆสามารถใช้งานถือแบบนี้ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับในน้ำหนักประมาณนี้ทีนี้มาเหลาในเรื่องของสเปคไส้ในกันดีกว่านะครับต้องบอกว่าการใช้งานเนี่ยทั้ง2ตัวนี้แทบจะเหมือนกันเลยนะครับต่างกันเล็กๆน้อยๆในเรื่องของซอฟต์แวร์เท่านั้นเองนะครับมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องจุดเด่นของรุ่นนี้กันก่อนนะครับหลักเลยนะครับสำหรับตัวแท็บเล็ตของตัว CyberTab รอบนี้นะครับเขาเน้นหลักไปในเรื่องของจอใหญ่นะครับเนี่ยฮะตัวเนี้ยจอจะค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับอยู่ที่ 10.1 นิ้วนะครับก็จะสามารถใช้งานมัลติทัสกิ้งต่างๆได้ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับกับจอที่ใหญ่ในระดับนี้นะครับเป็นจอ IPS ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้สามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับเป็นซิมอินเทอร์เน็ตได้นะรองรับ 4G นะครับซึ่งสามารถใส่ซิมได้ถึง2ซิมนะครับและก็สามารถเพิ่มไมโครSD การ์ดได้นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิมเนี่ยตัวนี้อยู่ที่32 กิกนะครับ
ับก็สามารถเพิ่มขึ้นได้เป็น128กิกะรวมกันไปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับพอร์ตเป็น USB-C อย่างที่บอกไปนะครับเป็น USB-C เวอร์ชัน 2.0 นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับสำหรับการใช้งานของตัวเนี้ยซึ่งก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่รันได้สูงสุดถึง5กิกะเฮิรตซ์กันเลยทีเดียวแน่นอนว่าการใช้งานด้านการเล่นเกมการไถฟีด Facebook การดู Netflix ต่างๆเนี่ยก็จะได้ความเร็วของตัวอินเทอร์เน็ตได้เต็มที่ถึง5กิกะเฮิรตซ์กันเลยทีเดียวนะครับและจุดเด่นที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าผมบอกไปแล้วนะครับในต้นคลิปก็คือแบตเตอรี่ที่เขาให้อึดมาถึง 6,000 มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวนะครับจัดหนักจัดเต็มมากในงบประมาณไม่ถึง 3,000 บาทได้แบตเตอรี่ที่อึดมากๆถึง 6,000 มิลลิแอมป์ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับกับสเปคนี้นะครับในรายละเอียดอื่นๆของตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะรันมาด้วย Android 12นะครับรองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษานะครับอาจจะซื้อให้กับคนใช้งานต่างประเทศตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ตั้งค่าได้หลากหลายภาษามากๆนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมาพร้อมกับแรม DDR นะครับที่เป็นตัวแรมเริ่มต้นอยู่ที่2กิกนะครับแล้วก็รอมอยู่ที่32กิกอย่างที่บอกไปนะครับชิปเซตของ2ตัวนี้เนี่ยจะเลือกใช้เป็น Unisoc Spectrum T310 นะครับความเร็วก็จะอยู่ที่ราวประมาณ 2.0 กิกะเฮิรตซ์ก็เน้นใช้งานหลักๆเป็นใช้งานทั่วไปมากกว่านะครับเล่นเกมได้ไหมพอจะเล่นเกมได้นะครับแต่ว่าคนซื้อแท็บเล็ตมาในงบประมาณนี้หลักๆคงน่าจะเอามาไว้ใช้งานพวกโซเชียลมีเดียดู Netflix นะครับหรือเอาให้ลูกให้หลานเล่นใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปผมว่าจะพอใช้งานได้นะครับแต่จะเอาไปเล่นเกมเลยเนี่ยเล่นได้ไหมก็ถือว่าเล่นได้นะครับอย่างฟรีไฟล์ลองเล่นดูแล้วก็พอจะเล่นได้ในระดับนึงนะครับแต่อาจจะไม่ได้ถึงกับว่าเล่นได้ดีมากๆนะครับเมื่อเทียบกับราคาแล้วผมว่าก็สมเหตุสมผลนะครับกับราคานี้เล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับหรือถ้าเป็นการทัชสกรีนทั่วไปนะครับเช่นพวกแบบ TikTok นะครับ Facebook นะครับพวกเนี้ยไหลลื่นอยู่แล้วนะครับการทัชต่างๆนะครับในการไถฟีดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับอาจจะมีหน่วงๆเล็กๆน้อยๆแต่ด้วยความงบประมาณนี้ทําได้ดีนะครับหรือถ้าเป็นเรื่องของการเสพสื่ออย่าง Netflix และ YouTube นะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถเปิด Full HD ดูได้ปกติเลยนะครับแล้วก็สามารถเสพสื่อพวกมัลติมีเดียแบบเนี้ยได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับด้วยความที่จอเขาใหญ่มากๆนะครับ 10.1 นิ้วสำหรับแท็บเล็ตในงบประมาณนี้ก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับคือด้วยความว่า iTech เนี่ยเขาทำมาขายแบบเพื่อครอบคลุมอยู่แล้วนะครับด้วยความที่ตัวเนี้ยมันสามารถใส่ซิมการ์ดได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยบ้านคุณจะมี Wi-Fi หรือเปล่าคุณใส่ซิมหรืออาจจะเป็นพวกซิมเทพต่างๆนะครับใส่เน็ตตรงเนี้ยเติมเน็ตให้ลูกให้หลานในการเล่นได้นะครับเพราะว่านอกเหนือจากนั้นนะครับก็สามารถโทรได้นะครับมันก็เลยทำให้ตัวเนี้ยค่อนข้างครอบคลุมนะครับกับคนที่จะเอาไว้ใช้งานแบบเบสิกในทุกๆอย่างนะครับตัวเนี้ยก็จะค่อนข้างครอบคลุมมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในทุกแอปของ Google เนี่ยมีมาให้หมดนะครับสามารถโหลดแอปทุกอย่างได้ครบทุกแอปเลยนะครับเล่นได้ทุกอย่างเลยนะครับที่สามารถโหลดได้ผ่าน Play Store นะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้ครบๆเลยทีเดียวนะครับเสริมเรื่องการใช้งานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการรองรับการสั่นสะเทือนนะครับตัวเนี้ยจะมีมอเตอร์สั่นด้วยนะครับเวลามีการแจ้งเตือนนะครับหรือมีการพิมพ์ต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมีมอเตอร์สั่นมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบลำโพงนะครับของตัวเนี้ยก็จะเป็นลำโพงที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับส่วนเสียงจะเป็นยังไงก็ลองฟังดูได้ครับผมจะขอชมเป็นพิเศษนะครับด้วยความว่า Android ที่เขาครอบทับมาให้เนี่ยมันเป็นเพียว Android เลยนะมันจะไม่มีพวกที่เป็นการปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้งานเนี่ยมันก็จะค่อนข้างใช้งานได้ค่อนข้างเสถียรมากๆนะครับอาจจะมีตุกๆเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ผมว่าตรงเนี้ยมันรับได้ในความที่งบประมาณนี้นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนอีกทีนึงนะแต่ผมจะค่อนข้างโอเคมากๆกับการที่จะไม่มีโฆษณามาคั่นนะครับบางแบรนด์นะในงบประมาณนี้นะครับจะยัดโฆษณามานะครับยัดสเปคมาดีก็จริงนะครับแต่จะชอบยัดโฆษณามาแต่ตัวเนี้ยจะไม่มีโฆษณาพวกเกมพวกแอปต่างๆที่จะต้องให้แบบเราไปโหลดเพิ่มนะครับตรงเนี้ยไม่ต้องมีเลยนะครับก็หลักๆก็จะมีแค่นี้เลยนะครับที่เขาจะมีมาให้นะฮะก็จะมีของ Google อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นแอปที่ผมไปโหลดเพิ่มนะครับหลักๆของ Google มีอะไรมาบ้างเขามีมาให้ครบหมดเลยนะครับและหลังจากที่ไปใช้งานมานะครับแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์เป็นไงก็ถือว่าอึดใช้ได้นะครับด้วยความว่าแบตมัน 6,000 นะถ้างบประมาณนี้ได้แบตระดับ 6,000 ก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับใครที่อยากจะเอาไว้ใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็เน้นหลักไปที่เรื่องของการใช้งานแบบพวกเสพสื่อเสพมีเดีย
ดียต่างๆผมว่าดู YouTube ดูวิดีโอได้ยาวๆนะครับเล่นเกมแล้วแบบต้องการเล่นต่อเนื่องเล่นได้ไหมผมว่าอาจจะไม่ค่อยแนะนำนะครับแต่ถ้าเล่นแล้วก็หยุดแล้วก็ใช้งานทั่วไปนะครับแบบเนี้ยตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับกับแบต 6,000 มิลลิแอมป์นะครับส่วนเรื่องกล้องเนี่ยใช้คำว่าพอได้แล้วกันด้วยความที่ตัวกล้องหลังเนี่ยให้มาอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายวิดีโอ 1080p 30เฟรมเรทได้นะควอลิตี้เป็นไงลองดูได้เลยครับสำหรับการถ่ายวิดีโอของแบรนด์ iTech ครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตนะครับในงบประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับควอลิตี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับลองเดินตามผมประมาณนี้ชุบนี่คือทั้งหมดของควอลิตี้ของแบรนด์ iTech ครับทดสอบการถ่ายวิดีโอนะครับของตัว iTech นะครับซึ่งก็ควอลิตี้ที่ได้นะครับในการยืดแขนสุดก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็แน่นอนแล้วพอจะใช้งานได้ในระดับนึงแต่ว่าก็จะแบบไม่ได้ถึงกับแบบquality ดีเวอร์หวังแม่แต่ว่าก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าพอได้ดังนั้นเนี่ยก็จะเน้นหลักไปที่ในเรื่องของการถ่ายงานเอกสารวิดีโอคอลบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาที่เราต้องการอยากจะมีตติ้งอะไรต่างๆก็พอจะใช้งานได้ทั่วๆไปนะครับโดยสรุปของ CyberTab C55 และ C56 นะครับอย่างที่บอกไปว่าต่างกันแค่ดีไซน์นะครับแล้วก็ต่างกันแค่สีสันนะครับโดยตัว C56 เนี่ยจะเพิ่มสีฟ้าขึ้นมาเท่านั้นเองแค่นั้นเลยจบนะครับส่วนนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นไปตามที่ผมรีวิวเลยนะครับว่าจอใหญ่ครับใส่ซิมได้2ซิมนะครับรองรับ Wi-Fi 5 GHz ได้และแบต 6,000 มิลลิแอมป์ใช้งานทั่วไปใช้งานยาวได้ไหมใช้งานได้นะครับส่วนถ้าเป็นในเรื่องของแรมกับรอมนะครับตัวนี้ให้เป็นข้อพิจารณาหน่อยว่าแรมอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับอยู่ที่2 GB นะครับแล้วก็รอมอยู่ที่32 GB ก็ให้เป็นข้อสังเกตและกันนะครับส่วนราคาน้อง2ตัวนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,990 บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ iTech ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada นะครับ TikTok Shop นะครับ LINE ต่างๆนะครับเข้าไปติดตามแล้วก็ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ iTech Official ได้เลยนะครับส่วนถ้าคนมีคำถามเกี่ยวกับศูนย์บริการนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาล่ะเราจะติดต่อใครได้บ้างนะครับทาง iTech ก็มีช่องทางติดต่อต่างๆนะครับให้เราสามารถเข้าไปติดต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage นะครับ LINE Ad ต่างๆนะครับเข้าไปสอบถามได้ทุกช่องทางของ iTech Official ได้เลยเช่นกันนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวแท็บเล็ต iTech 2รุ่นนี้กันบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้นะครับและส่วนตัวผมเองนะครับเท่าที่ลองใช้งานมาก็แน่นอนนะครับถ้าด้วยความที่งบประมาณนี้ใช้งานได้ไหมก็ถือว่าพอจะซื้อไปใช้งานเป็นเครื่องสำรองได้นะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้แล้วกันนะครับผมทั้งหมดนี้คือการรีวิวของ iTech CyberTab C55 และ iTech CyberTab C56 หวังว่าจะชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ถ้าชอบและเจอกันคลิปวิดีโอหน้า See you again ครับสวัสดีครับ